ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรนะคะสั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรนำกำลังพร้อมโดรนไปช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โพประทับช้างเกือบ50นายตามจับกลุ่มชาวเมียนมา3คนที่ลงมือฆ่าเพื่อนชาวเมียนมาด้วยกันหลังจากที่มีเบาะแสว่าคนร้ายหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมาะในพื้นที่หมู่7ตำบลเนินสว่างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมโดยนายอุดมเจ้าของไร่แจ้งว่ามีชาวเมียนมาชื่อว่านายอูเหมาอูอายุ40ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางไร่อ้อยร่างกายมีบาดแผลเป็นรูลึกกลางหน้าอกและลำคอและพบว่านายจอนายเรนและนายอาวซึ่งเป็นเพื่อนชาวเมียนมาด้วยกันหายตัวไปคาดว่าทั้ง3คนน่าจะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเนื่องจากว่าทั้ง4คนเป็นคนงานที่อยู่ในไร่อ้อยแล้วก็วันก่อนเกิดเหตุทั้ง4คนได้รับเงินค่าจ้างไปซื้อสุรามาดื่มกินกันจากนั้นพบว่านายอูเหมาอูได้กลายเป็นศพในวันรุ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะตำรวจคาดว่าชาวเมียนมาทั้ง3คนน่าจะยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมาะของหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากพบเบาะแสขอให้แจ้งมายังตำรวจค่ะ